กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านที่ได้เป็นเอฟซีต้องฟังไทยฟังเราอยู่โลบเยนมันพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เข้าสวนพี่น้องแต่เขามาเก็บผักเก็บพวกผักที่ปลูกไว้งานแรกมันบ่ค่อยมีผักเท่าใดดอกแต่ว่าก็ยังพอหลงเหลืออยู่พี่น้องแต่ก็จะพาพี่น้องเบิ่งยางมันในสวนมื้ออื่นเนี่ยจะเป็นมื้อที่พวกมาไถสวนก่อนที่จะไถสวนเนี่ยลักษณะของสวนที่เฮาปลูกไว้แดงปลูกสารพัดขั้นใหม่ลงไปนะพี่น้องว่ามันเป็นจังได๋แน่พี่น้องก่อนจะไถพี่น้องเพราะว่านักพวกมาไถตอนที่ไถทั้งหมดมันไถแล้วมันบ่ทันได้มันบ่มีใหม่แต่ว่ามันไถดอกนี่มันเป็นใหม่ผสมผสานเพราะว่าไถมีสวน30ไร่มีดผ่าจะได้ย่างในสวนนะพี่น้องค่ะเผาไฟเสร็จแล้วใช่ไหมเผาไฟเห็ดดามีดมีดมันหักเอามาล้างน้ำเลยเอาล้างให้มันเย็นมันเย็นแล้วก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมใส่ด้ามในด้ามมันมีแล้วอันนี้ค่ะป้าที่พี่น้องพ่อแม่ปลูกมือช่วงหน้าฝนมือมันครบเดือนที่แล้วพี่น้องนี่พุทธถึงอะไรประมาณพี่น้องค่ะพุทธมามันได้เป็นหัวคาค่ะป้าอันห่อไปตำน้ำพริกเนาะหอมมันจะหอมซิบเท่าของคาที่เขาต้มยำหัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะนี่จะแซ่บพันมาจากป้าพุ่นอะเอาจากเมื่อนั้นไปเที่ยวป่าก็เลยเห็นกับพุทมาปลูกไว้เพราะว่าพันมันหายากค่ะรักษาพันมันไว้ก่อนให้มันใหญ่ขึ้นไปจังหน่อยเอาหาออกขยายพันมันก่อนเดี๋ยวหนาวพุทช่วงนี้หน้าแรกพี่น้องหน้าแรกกินยังกับบ่ได้พี่น้องคะเพราะว่าน้ำบ่พอเนาะจะมาหดมันหันหน้าพี่น้องค่ะแม่ก็จะขุดอีกอันนึงจะมาขุดตักไข่ไปเก็บไปใหม่หาได้กินถ้าเกิดมีปัญหาเห็นบ่พี่น้องหน้าแดงก็ตายแล้วแต่ก็พอได้กินอยู่ดอกกินแต่หอมอยู่พี่น้องถ้าใครมาวัดน้ำ
ใส่ตะไคร้หน่อยนึงโอ้หอมเลยหอมต้มยำหอมต้มยำไปยืมมีดเอามีดมาหน่อยดำมีดเหรอไหนมันจะลงกันไหมในมีดต้องเราหยิบโอเคเลยเนาะโอเคใครก็ทำใส่อันนั้นก็ได้ใส่ปุ๋ยก็ได้งดน้ำเนาะแต่ถ้าช่วงนี้มันหนาแท้เราใหม่ก็ได้ถึงมันบ่ตายแต่มันก็บ่งามนะพี่น้องแต่ก็บ่เป็นหยังเพราะหน้าฝนมามันก็จะฟื้นทั้งบ้านพี่บ้านน้องก็สิคือพ่อเป็นกันนี่ล่ะเนาะหน้าแหล่งของภาคใต้หน้าแหล่งของภาคใต้อำเภอสะเดาเดาหน้าแหล่งทั้งภาคอีสานเป็นยังไงเนาะพี่น้องกราบขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ได้เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูก4คุณแม่ลูก4ก็ขอจบคลิปนี้เอาซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเที่ยงเด้พี่น้องบ่ายแล้วบ่แม่นเที่ยงนี่บ่ายแล้วจะกลับบ้านเต้าเมื่อแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยไปทั้งพุ่นล่ะ